ระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเนหะมีบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่3บันทึกว่าในวันที่24เดือนนี้ประชาชนอิสราเอลได้ชุมนุมกันถืออดอาหารและคนอิสราเอลได้แยกตนออกจากชนต่างชาติและยืนสารภาพบาปของตนและสารภาพกรรมชั่วแห่งบรรพบุรุษของเขาและเขาลุกขึ้นในที่ของเขาและอ่านธรรมบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาอยู่3ชั่วโมงอีก3ชั่วโมงเขาสารภาพและนมัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลายข้อคิดจากพระวจนะชีวิตฝ่ายวิญญาณของคนทำงานพระเจ้า 1. การอดอาหารอธิษฐานพึ่งพาพระองค์ 2. การชำระชีวิตให้สะอาดและบริสุทธิ์อยู่ในมาตรฐานของพระเจ้าไม่ใช่มาตรฐานของคนทั่วไป 3. การสารภาพบาปของตนและของบรรพบุรุษเพื่อไม่มีอะไรกั้นขวางพระพร 4.การลุกขึ้นใช้ของประธานของตนอย่างเต็มที่ 5. การอ่านพระวจนะของพระเจ้า 6. การนมัสการสรรเสริญพระนามของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ